จริงๆก็มีเวลาไม่มากครับเนาะแต่ว่าเนื่องจากเรื่องที่จะคุยเป็นเรื่องที่พื้นฐานที่สุดนะครับหัวข้อที่ผมจะพูดจริงๆก็คือเรื่องของความตายในฐานะสภาวะที่ซื่อสัตย์ที่สุดในชีวิตของคนเรามีบางอย่างซึ่งน่าสนใจมากว่าความตายเป็นเรื่องพื้นฐานเป็นเรื่องสามัญธรรมดาแต่ว่ามันกลับเป็นสภาวะที่ช่อฉนโอลหม่านมากที่สุดสำหรับคนคือพูดอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยก็จะฟังดูเหมือนกับทำให้เกิดความไม่เข้าใจขึ้นมาแต่ว่าถ้าเรามองว่าชีวิตของคนทั้งหลายที่อยู่ในโลกเนี่ยนะครับจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายส่วนใหญ่เนี่ยเราเต็มไปด้วยการหลอกลวงเต็มไปด้วยการไม่พูดความจริงและเมื่อถึงวาระสุดท้ายเนี่ยนะครับอาการไม่พูดความจริงก็ยังทำงานอยู่มีคำแนะนำหรือว่ามีความเห็นของผมที่เกิดขึ้นหลังจากที่คลุกคลีเกี่ยวกับเรื่องของความตายทั้งในแง่ของการแปลการเขียนการอ่านเนี่ยอยู่ข้อหนึ่งก็คือถ้าเราอยากจะเข้าใจความตายจริงๆเนี่ยนะครับอย่าขอคำปรึกษาจากบุคคล2กลุ่มกลุ่มแรกก็คือพระกลุ่มที่2ก็คือแพทย์สาเหตุก็เพราะว่าทั้ง2กลุ่มนี้เป็นมืออาชีพด้านความตายและเขาจะให้เหตุผลซึ่งเกิดขึ้นจากบทสรุปที่มันไม่ใช่ประสบการณ์จริงๆของเราพระก็จะบอกว่าความตายประกอบไปด้วยขันธ์5มีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปแตกดับเวทนาไม่ทำงานสัญญาหายไปความตายเกิดขึ้นญาติโยมต้องเข้าใจว่ามันเป็นเช่นนั้นฟังเสร็จเราก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรแพทย์ก็บอกว่าความตายก็คือสัญญาณชีพหมดนะครับอาการน้ำในตัวดันไหลขึ้นมาลมหายใจอ่อนลงเราก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรสาเหตุก็เพราะว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นคอนเซปต์หรือเป็นมโนทัศน์ที่พวกเขามีแต่ไม่ใช่ประสบการณ์ของเราที่พูดอย่างนี้ก็เพราะว่ามีสิ่งหนึ่งซึ่งผมคิดว่าเป็นเหตุการณ์ที่ชวนให้สะเทือนใจมากพอสมควรในฐานะของคนพุทธแล้วก็ในฐานะของคนที่คุกคลีเกี่ยวกับความตายก็คือการสิ้นอายุขัยของท่านพุทธาภิกขุถ้าใครคุ้นชินกับท่านพุทธาภิกขุก็จะทราบว่าตัวท่านพุทธาภิกขุเนี่ยพยายามจะทำสิ่งเดียวกับที่เรากำลังทำวันนี้ก็คือการล้อความตายมาโดยตลอดโดยการพูดว่าจงทำกับข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้ายังมีชีวิตอยู่แล้วให้คิดถึงความตายเสมอมันเพลิดเพลินแล้วก็มีคำสั่งเสียจำนวนมากว่าเมื่อถึงวาระสุดท้ายขอให้ลูกศิษย์หรือขอให้ผู้ที่ใกล้ชิดทำ A B C D อย่างนี้ทำกขอคออย่างนี้อย่าใส่เครื่องช่วยหายใจอย่าใส่ท่ออย่าใส่ทุกสิ่งทุกอย่างแต่เมื่อถึงจุดที่ท่านพุทธทาสถึงภาวะวิกฤตคนรอบข้างก็ไม่ซื่อสัตย์ท่านพุทธาธอยู่ในภาวะที่เต็มไปด้วยท่อหายใจเต็มไปด้วยนะครับสายยางจำนวนมากทำไมมันถึงเกิดสิ่งเหล่านี้ได้แม้กระทั่งในพระที่ถือว่าเป็นผู้ปฏิบัติสาเหตุก็เพราะว่าเราไม่เคยตั้งคำถามเกี่ยวกับความซื่อสัตย์ของความตายทั้งในแง่ของเราที่กำลังจะตายและในแง่ของผู้ที่ดูแลคนที่กำลังจะตายหรือในแง่ของที่ประสบกับผู้ที่กำลังจะตายเราอยู่กับความช่อฉนพูดง่ายๆแม้กระทั่งถ้าสมมุติว่าผมตั้งคำถามว่าถ้าเกิดเหตุการณ์ที่เรากำลังพูดคุยอยู่นี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงเราจะปฏิบัติตนยังไงทุกคนจะรู้สึกยังไงเกี่ยวกับภาพข้างบนจอที่เมื่อกี้ดูการเอาความจริงหรือสัจจะออกมาในภาวะสุดท้ายของความตายนี่เป็นเรื่องสำคัญมากเพราะว่าเรามีกำแพงกับความตายอยู่เสมอแม้ว่าทุกคนที่มาที่นี่เนี่ยหลายคนจะบอกว่าเอาละฉันพร้อมจะเรียนรู้เรื่องความตายพร้อมจะเปิดใจเรื่องความตายแต่ถึงที่สุดทุกคนก็ยังมีกำแพงอยู่ตราบใดก็ตามที่เรายังเชื่อว่าความตายมันยังมาไม่ถึงเมื่อเช้าผมเดินทางมาจากจังหวัดอุบลก็ระหว่างที่รอขึ้นเครื่องเนี่ยก็นั่งในร้านกาแฟแห่งหนึ่งคราวนี้โต๊ะมันเต็มก็นั่ง
จำเป็นจะต้องนั่งกับคนซึ่งไม่รู้จักพอผมเข้าไปนั่งในโต๊ะตัวเดียวกับสุภาพสตรีคนหนึ่งเขาก็เกิดอาการไม่ค่อยมั่นใจความรู้สึกที่จะต้องร่วมโต๊ะกับคนแปลกหน้าทำให้เกิดความรู้สึกอยากจะถอยห่างอยากจะลังเลหรือว่าอยากที่จะกลับเข้าสู่สิ่งที่เรียกว่าพื้นที่ปลอดภัยของตัวเองขนาดผมซึ่งเป็นคนแปลกหน้าเรายังคนอีกคนนึงยังรู้สึกอย่างนั้นแต่ความตายซึ่งเป็นคนแปลกหน้ามากๆยิ่งกว่าผมเนี่ยพวกเราทุกคนจะปฏิบัติต่อเขายังไงวันนึงเกิดมีคนคนนึงมานั่งตรงข้ามคุณแล้วบอกว่าเนี่ยคือความตายคุณจะมีสิทธิ์หายใจอีก3นาทีนับจากนี้เนี่ยทุกคนจะทำยังไงเราไม่เคยคิดถึงความตายว่ามันอยู่ใกล้มากจนถึงขนาดเดินเข้ามาหาเราแล้วก็นั่งลงแล้วก็บอกว่าเอาแล้วนะผมมาหาคุณแล้วเรามีความรู้สึกว่าความตายเป็นคอนเซ็ปต์ความตายเป็นความคิดความตายเป็นเงื่อนไขแต่ความตายจริงๆคือประสบการณ์มีครูทางด้านจิตวิญญาณหลายคนซึ่งพิสูจน์ได้เห็นว่าเมื่อถึงวาระสุดท้ายเนี่ยการเผชิญหน้ากับความตายเองจริงก็เป็นเรื่องยากผมยกตัวอย่างครูคนหนึ่งซึ่งเป็นคนอเมริกันชื่อว่าลามทาสเนี่ยเป็นคนที่เติบโตมาในยุคกระบวนการฮิปปี้สอนสั่งคนจำนวนมากถึงเรื่องการแสวงหาทั้งจิตวิญญาณอันสูงส่งการเข้าถึงพระผู้เป็นเจ้าทั้งในแง่ฮินดูทั้งในแง่ของคาทอลิกทั้งในแง่ของพุทธแต่แล้วจู่ๆวันหนึ่งเนี่ยลามทาสก็เกิดเส้นโลหิตในสมองแตกเป็นอัมพาตข้างขวาสิ่งที่ลามทาสพร่ำสอนคนจำนวนมากในวัยหนุ่มมาจนถึงวัยชราเพิ่งประจักษ์เองว่าตัวเองไม่รู้อะไรเลยสาเหตุก็เพราะว่าเรามีแนวโน้มที่จะคิดถึงความคิดเกี่ยวกับจิตวิญญาณอยู่ตลอดแต่เราไม่เคยที่จะลงแรงกระทำลามาธาใช้เวลาที่เขาเป็นอัมพาตเนี่ยค่อยๆเรียนรู้แล้วเขาบอกว่าเอ้ยจริงๆเนี่ยการดิ้นรนหรือการพยายามจะพูดถึงจิตวิญญาณอยู่เรื่อยๆเนี่ยก็คือการหนีแบบนึงเมื่อเขาเป็นอัมพาตเขาหนีไม่ได้แล้วเขาต้องยอมรับความจริงว่าเขาต้องอยู่กับร่างกายซึ่งมันใช้การไม่ได้ครึ่งหนึ่งแล้วมันกำลังนำเขาไปสู่ความตายเขาบอกว่าผมหนีมาตลอดผมหนีผ่านทางสิ่งที่เรียกว่าพุทธธรรมผมหนีผ่านทางสิ่งที่เรียกว่าพระคัมภีร์ผมหนีผ่านทางสิ่งที่เรียกว่าความเชื่อหรือความศรัทธาในคำสอนเราทุกคนรู้สึกปลอดภัยเสมอว่าวันนี้คุณได้สวดมนต์ไปละวันนี้คุณได้พูดถึงความตายวันนี้คุณได้มองได้อ่านได้ฟังได้คิดแต่คำถามก็คือว่าถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆมันคืออะไรถ้าเมื่อไหร่ก็ตามความตายถ้าเมื่อไหร่ก็ตามสิ่งที่คุณพยายามจะเชื่อว่ามันเป็นสิ่งสำคัญเนี่ยมันไม่ได้เป็นเพียงความคิดอีกต่อไปมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงอันนี้เป็นสิ่งที่แปลกมากเลยก็คือว่าเรามีคำพูดคำหนึ่งในทางการปฏิบัติธรรมเราเรียกสิ่งนี้ว่าวัตถุนิยมทางจิตวิญญาณเรามีแนวโน้มที่จะชอบสะสมความเชื่อว่าเรากำลังเติบโตขึ้นในทางด้านจิตวิญญาณเราไปวัดนั้นเราไปวัดนี้เราเข้าสู่นิกายนั้นเราฝึกฝนแบบนั้นแบบนี้แต่ความตายเป็นการพิสูจน์ที่น่าสนใจมากเลยว่าการฝึกฝนของคุณมันจริงหรือเท็จมันซื่อสัตย์หรือมันช่อฉนคุณอาจจะไปวัดทั้งวัดป่าวัดไม่ป่าวัดบ้านวัดเมืองหรือว่าคุณอาจจะฝึกอะไรก็แล้วแต่คำถามจริงๆก็คือถ้าความตายนั่งลงตรงหน้าคุณปฏิบัติต่อสิ่งนั้นอย่างไรคุณทุรนทุรายไหมคุณรู้สึกสงบหรือคุณรู้สึกรับไม่ได้ทำไมคนที่ฝึกปฏิบัติอยู่กับท่านพุทธทาสมาเป็นเวลา30ปีพอถึงวาระที่ต้องยอมรับว่าคนคนหนึ่งจะต้องจากไปอย่างสงบกลับยอมรับไม่ได้ไม่นับว่าเราที่เป็นปุถุชนเนี่ยผมเชื่อว่ามีคนจำนวนมากแม้แต่หมอเนี่ยซึ่งชอบบอกว่าโอ้ยความตายเราเห็นคนตายทุกวันแต่วันนึงที่พ่อแม่ของหมอใกล้จะเสียชีวิตเนี่ยหมอไม่เคยปฏิบัติเด็กต่อพ่อแม่ของตนเองเหมือนกับคนป่วยคนอื่นมีความรู้สึกว่าจะต้องยื้อบางอย่างไว้เรามีแนวโน้มเสมอที่จะช่อฉนเรามีแนวโน้มเสมอที่จะไม่ซื่อสัตย์ไม่ซื่อสัตย์ทั้งในแง่ที่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คนใกล้ตัวของเราจะตายมีใครสักกี่คนที่จะกล้าพูดความจริงกับเขาว่าพ่อครับผมว่าพ่ออยู่ได้อีกไม่กี่วันละพ่ออยากพูดอะไรพ่อพูดสิ่งไหนก็ตามที่มันเป็นปัญหาซึ่งเราไม่เคยพูดความจริงใส่กันเราพูดทุกคนก็จะบอกว่าอย่าบอกท่านเลยให้ท่านไปสงบสงบแต่คนเราจะไปสงบได้ยังไงถ้ารู้สึกว่าตนเองไม่ได้รับความจริงหรือสัจจะมาทั้งชีวิตจากคนใกล้ตัวผมสังเกตสิ่งเหล่านี้มาตลอดแม้กระทั่งในวาระสุดท้ายของคุณแม่ก็ตามว่าเรามีแนวโน้มที่จะปฏิเสธว่าสิ่งต่างๆที่เป็นความตายนั้นมันไม่ใช่ของเราจนกระทั่งวันนี้มันมาถึง
ทำยังไงดีที่เราจะเอาบทเรียนอย่างที่จะกระทำกันในวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลงไปในโรงหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยให้มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับใจเราโดยแท้จริงกระบวนการสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเราอาจจะจัดงานเราอาจจะทำเราอาจจะฟังอะไรมามากมายแต่คุณจำเป็นจะต้องมองให้เห็นว่าความตายมันเป็นเรื่องซึ่งดำรงอยู่กับเราทุกขณะจิตเดินออกไปเนี่ยนะครับใครจะรู้มันอาจจะเกิดอะไรขึ้นคือมรณสติเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งซึ่งพุทธเจ้าสรรเสริญพุทธเจ้ายกย่องแต่ที่พุทธเจ้าสรรเสริญหรือพุทธเจ้ายกย่องเพราะว่ามันเป็นภาวะที่มันเรียกร้องความจริงใจและความซื่อสัตย์ที่สุดมันเป็นโอกาสครั้งสุดท้ายที่คุณจะต้องพิสูจน์ให้เห็นว่าสิ่งที่คุณฝึกฝนมาทั้งชีวิตมันใช้การได้มันไม่ใช่สนามซ้อมอะความตายมันคือเราอาจจะทำอย่างอื่นมากมายแต่เมื่อมันมาถึงปุ๊บเนี่ยความเจ็บปวดความไม่สบายตัวมันจะบังเกิดขึ้นคุณจะรู้สึกว่าการนั่งสมาธิในห้องแอร์มันสงบร่มเย็นแต่ถ้าเมื่อคุณนั่งสมาธิหรือพยายามทำใจไม่ให้เป็นสมาธิในภาวะที่ความตายกำลังคืบคลานเข้ามามันไม่มีความสงบอย่างนั้นอยู่ทำยังไงเราถึงจะเข้าใกล้ประสบการณ์ของความซื่อสัตย์แบบนี้ได้นี่คือคำถามมนุษย์มักจะคิดเสมอว่าชีวิตนะครับเป็นสิ่งที่อยู่ขั้วตรงข้ามกับความตายทั้งนั้นนี่ชีวิตกับความตายเป็นเรื่องเดียวกันมันมีบทพูดในรามเกียรติ์อันหนึ่งหรือรามยณะที่น่าสนใจมากเลยเพียงแต่ว่าในประเทศไทยเนี่ยเราศึกษารามยณะในแง่ของนาฏศิลป์มากกว่าในแง่ของคำสอนคือหลังจากผ่านการลบจำนวนมากเนี่ยพระรามเนี่ยนะครับถามกับหนุมานว่าเจ้าคือใครหนุมานเนี่ยเจ้าคือใครหนุมานบอกว่าเมื่อใดก็ตามที่ข้าเนี่ยไม่รู้จักตนเองไม่มีสติข้าจะรับใช้ท่านแต่เมื่อใดก็ตามที่ข้ารู้จักตนเองและข้ามีสติข้าก็คือท่านผมคิดว่านี่เป็นคำตอบที่ลึกซึ้งมากเลยของปรัชญาแบบตะวันออกแล้วก็รวมถึงปรัชญาจำนวนมากที่พูดว่าชีวิตกับความตายก็คือเรื่องเดียวกันเรามักจะบอกว่าเอ้ยเรามีการใช้ชีวิตเนี่ยต้องออกไปใช้ชีวิตเราเป็นคนหนุ่มเราเป็นคนมีเรี่ยวแรงเรามีกำลังมนุษย์ชีวิตมันต้องถูกใช้ชีวิตมันต้องแอดเวนเจอร์แต่ทุกครั้งที่คุณใช้ชีวิตคุณก็กำลังใช้ความตายยิ่งคุณออกแรงกับชีวิตมากเท่าไหร่ความตายก็มีพลังมากขึ้นเท่านั้นคุณคิดว่าคนที่ขับรถฟอร์มูล่าวันเนี่ยนะครับความตายมันอยู่ตรงไหนแค่พริบตาเดียวของการเลี้ยวผิดแต่ขณะเดียวกันชีวิตมันก็โลดแล่นด้วยความเร็วสูงชีวิตกับความตายถูกใช้ในเงื่อนไขเดียวกันแต่เรามีแนวโน้มที่จะมองอันหนึ่งมากกว่าอีกอันหนึ่งเพราะว่าเราไม่ซื่อสัตย์กับตนเองเช่นเดียวกันนะครับเสื้อผ้าสีดำกับเสื้อผ้าสีขาวเป็นขั้วตรงข้ามเอาสองสีผสมกันก็คือสีเทาก็คือตรงกลางการที่เราใส่ดำก็คือบอกว่าเรามาถึงจุดที่เรายอมรับแล้วว่ามันไม่มีสีขาวให้ใส่ต่อไปในดำไม่มีขาวอีกแล้วเช่นเดียวกันถ้าเราใส่สีขาวก็คือว่าเรายอมรับว่ามันยังไม่มีสีดำเกิดขึ้นนี่คือสิ่งหนึ่งซึ่งผมคิดว่าน่าสนใจมากในเวลาที่เราพูดว่าเราจำเป็นจะต้องมีสัจจะหรือความจริงมีความซื่อสัตย์เราต้องมีความซื่อสัตย์ในแง่ของความตายในแง่ทั้งการกระทำและในแง่ของประสบการณ์ทุกครั้งที่เราเผชิญหน้ากับประสบการณ์เกี่ยวกับความตายให้เราเหมือนกับการหยอดกระปุกและบอกว่านี่มันคือความจริงที่มันจะเกิดขึ้นคุณลงไปนอนในโรงมันอาจจะเป็นไปได้ว่ามันอาจจะเป็นการนอนครั้งสุดท้ายอาจจะมีใครบางคนในกลุ่มนี้อยู่ดีเหมือนกับแบบรู้สึกว่ามันสบายดีในนั้นแล้วไม่อยากลุกขึ้นแล้วก็พร้อมบอกว่าโอเคเราก็ตายไปผมคิดว่านี่มันคือสิ่งที่เกิดขึ้นง่ายๆในแง่ของความตายก็คือว่ามันเป็นสิ่งซึ่งอุบัติโดยพริบตานะครับหลายคนคงเคยมีประสบการณ์ซึ่งเหมือนกับแบบว่าเป็นเพื่อนที่สนิทเพิ่งคุยกันเมื่ออาทิตย์ก่อนหรือ 2-3 วันก่อนแล้ววันดีคืนดีก็ได้ข่าวจากทาง Facebook หรือจังอะไรก็แล้วแต่ว่าเขาจากโลกนี้ไปแล้วแล้วเราก็จะบอกว่าเอ้ยมันเป็นไปได้ยังไงเอ้ยมันเป็นไปได้ยังไงจริงๆชีวิตมันคือการผันเปลี่ยนถ้าผมบอกว่าชีวิตกับความตายเป็นเรื่องเดียวกันคนอาจจะบอกว่ามันยังเป็นคนละเรื่องได้ยังไงยังมองไม่เห็นแต่ถ้ามองมาในแง่ของร่างกายมนุษย์เนี่ยเราหายใจด้วยออกซิเจนแล้วหายใจออกมาเป็นคาร์บอนไดออกไซด์คุณจะเห็นว่าแค่ธาตุที่คุณเอาเข้าไปในร่างกายมันยังเปลี่ยนในชั่วพริบตาแล้วอะไรมันจะเกิดขึ้นในสิ่งที่มันยิ่งใหญ่กว่านั้นคือสิ่งที่เรียกว่าเซลล์ในสิ่งที่เรียกว่าชีวิต
มันมีหลายๆเรื่องที่เป็นสิ่งที่น่าสนใจในการบอกว่าความตายไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวเพียงแต่เรามีแนวโน้มที่จะมองว่าความตายเป็นคนแปลกหน้าเรามีแนวโน้มที่จะไม่ซื่อสัตย์กับความตายนะครับเราฟังพระเทศด้วยความรู้สึกเหมือนกับว่ายังเป็นสิ่งไกลตัวเราดูเหตุการณ์ของนิ้วกลมที่พูดเมื่อกี้ที่อำลาด้วยความรู้สึกว่ามันยังเป็นสิ่งไกลตัวเรามองสิ่งที่เราทำวันนี้ด้วยสิ่งไกลตัวแต่ถ้ามันเป็นสิ่งซึ่งเกิดขึ้นจริงแล้วมันเป็นสิ่งซึ่งคุณมองมันให้เห็นชัดๆว่ามันคือสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในชีวิตนี้เนี่ยผมคิดว่าเราจะเข้าสู่ความซื่อสัตย์มากขึ้นและการเข้าสู่ความซื่อสัตย์เนี่ยเป็นหนทางเดียวที่เราจะปฏิบัติต่อความตายอย่างเหมาะสมและถูกต้องนะครับการปฏิบัติต่อความตายที่ผิดพลาดมากเลยก็คือการปิดตาข้างหนึ่งแล้วบอกว่าวันนี้เราจะมีวันเห็นสีดำจนกว่ามันจะมาเคาะประตูเรียกนะครับผมก็ขอเรียกร้องหรือว่าขอเป็นกำลังใจทุกคนเข้าสู่ความซื่อสัตย์อันนี้ของความตาย